นายใครอยากผิวดีบ้างยกมือขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชร์อีกแล้วค่ะในช่องแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชีวิตไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ฉันมีเคล็ดลับผิวดี1ข้อที่สำคัญมากๆเอามาฝากกันค่ะคือชอบมีคนถามว่าแบบพี่แชร์30กว่าแล้วทำไมหน้ายังดีอยู่สิวไม่มีหรอหรือยังไงคือแบบทำไมหน้าดีหน้าเนียนอะไรเงี้ยถ้าอยากผิวดีอ่ะล้างหน้าให้ถูกวิธีก่อนซึ่งการล้างหน้าให้ถูกวิธีอะค่ะทุกคนมันมีเทคนิคแบบนิดเดียวที่แบบเปลี่ยนปุ๊บดีปั๊บแบบโอ้หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะทีนี้เทคนิคที่ว่าง่ายๆมีอะไรบ้างฉันจะมาเล่าให้ฟังจะมาบอกให้หมดเปลือกเลยพร้อมกับบอกเจลล้างหน้าที่ชอบมากๆอยู่ตอนนี้ด้วยตามฉันมาเลยค่ะเรื่องของเรื่องนะคะวิธีการนี้มันไม่ใช่วิธีการของฉันเองนะแต่ว่าฉันเคยเจอพี่คนนึงที่แบบอายุประมาณเกือบ50แล้วอะแต่ว่าหน้าจะเด้งมากแบบไปแล้วทำไมผิวดีทำไมผิวเนียนดีทำไมหน้าดีขนาดนั้นคือณตอนนั้นแชทในวัย20กว่ายังแบบเฮ้ยสุขภาพผิวดีแบบถ้าเกือบ50กับ20กว่ามันเทียบกันได้เลยเหรอวะหน้าที่เขาดีมากจริงๆดีแบบโอ้ my god เราก็เลยต้องนั่งแซะเคล็ดลับเขามาสิ่งนึงที่เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำผิดเยอะมากก็คือวิธีการล้างหน้าการล้างหน้าที่ถูกการล้างหน้าที่ดีคือไม่ต้องล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าตอนเช้าค่ะงงปะตอนแรกก็แบบจริงเหรอทำไมอะเราไม่ต้องล้างหน้าเช้าเย็นหรอเขาก็เลยถามกลับมาว่าแกได้ออกไปเที่ยวตอนนอนปะล่ะตอนนอนแกแค่ทาครีมแล้วแกก็หลับใช่ปะล่ะมันจะไปเจอสิ่งสกปรกอะไรนอกจากว่าผ้าปูที่นอนสกปรกใช้ก็แบบเออจริงว่ะเออจริงด้วยเขาก็เลยบอกว่าตอนเช้าอ่ะล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าพอแล้วเกินพอแล้วคือเราโบกครีมเราโบกมอยเจอไรเซอร์เราโบกตัวบำรุงต่างๆไปตอนกลางคืนแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่เราบำรุงไว้ตอนเช้าอ่ะถ้ากลัวแบบมันอาจจะมีแบบครีมอะไรตกค้างเราแค่ล้างเขาออกด้วยน้ำเปล่าพอจ๊ะหรือถ้าแบบรู้สึกว่าไม่แล้วใจจะทำแบบแชทก็ได้ก็คือแชทจะชอบเอาน้ำซาวข้าวมาล้างหน้าแม่ก่อนแม่หุงข้าวไงเราต้องแบบมาขอน้ำซาวข้าวก็น้ำซาวข้าวมีแต่วิตามินนะแล้วเราก็เลยเอาอันนั้นแหละแบบโบกบนหน้าเราก็ดีแฮปปี้นะคะทีนี้ตอนเย็นนอกจากจะต้องล้างเครื่องสำอางเมคอัพทุกอย่างให้หมดมั่นใจว่าหมดจริงๆนะคะคือสิ่งสกปรกบนหน้าเราอะเป็นแบบเป็นฝุ่นๆที่อยู่กับความมันบนหน้าถูกไหมมันอยู่บนหน้าเพราะฉะนั้นถึงเราจะเอาน้ำเปล่าล้างหน้าปั๊บน้ำมันที่เกาะอยู่บนหน้าและเกาะอยู่ตามส่วนอื่นๆน่ะมันก็จะไม่ออกไปมันจะยังอยู่เพราะว่าน้ำกับน้ำมันมันไม่ผสมกันทีนี้ตัวเจลล้างหน้าโฟมล้างหน้าหรืออุปกรณ์ล้างหน้าสบู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ล้างหน้าเนี่ยเขาคือ emulsifier ประเภทหนึ่ง emulsifier คือตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันผสมกันได้ทุกคนไปกับแชทนะยังเก็ทภาพตามนะคะทีนี้บนผิวหน้าเราคือน้ำมันกับน้ำที่เราใช้ล้างจะต้องมีตัว emulsifier ที่ทำให้เขาผสมผสานกันแบบสมบูรณ์เกิดการผสมที่แบบ 100% เพื่อที่จะดึงสิ่งสกปรกแล้วก็น้ำมันทั้งหลายบนหน้าออกไปทีนี้สิ่งที่เราทำแล้วมันไม่ถูกคือเราบีบเจลมาแล้วเราก็ทุให้มันเป็นฟองถูกไหมแล้วเราก็มาทุบนหน้าเราแล้วเราก็ฟาดด้วยน้ำเปล่าเลยทีเดียวซึ่งกระบวนการที่เราฟาดน้ำเปล่าทีเดียวอะค่ะอาจจะทำให้น้ำมันเนี่ยมันยังแบบทำปฏิกิริยาได้ไม่ 100% วิธีเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเคล็ดลับคือหลังจากที่เราอะทาแบบเอาเจลไปล้างหน้าเรียบร้อยแล้วล้างหน้าทุกส่วนแล้วอะให้ใช้น้ำเปล่าค่อยๆลูบแล้วก็ค่อยๆวนเพื่อให้น้ำมันกับตัว emulsifier และน้ำอะค่ะมันผสมกันได้แบบ 100% แล้วมันก็จะหลุดออกไปจากหน้าเราทั้งหมดค่อยๆลูบเอาน้ำเปล่ากวักค่อยๆลูบไปทีละส่วนน้ำเปล่ากวักลูบทีละส่วนน้ำเปล่าทีละส่วนลูบไปทีละส่วนคืออย่าหวังว่าแบบตามโฆษณาที่แบบลูบทุกเอาน้ำสะอาดปั๊บน้ำสะอาดจ้ะไม่มีนะคะสิ่งนั้นไม่มีอยู่บนโลกความเป็นจริงคือถามว่าทุกวันนี้วิธีที่เราใช้อ่ะใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ค่ะแต่มันไม่ผสม 100% ไงแต่นั่นแหละคือเคล็ดลับที่เขาบอกเลยว่ากรุณาเอาน้ำเปล่าค่อยๆวนนะคะคุณน้องค่อยๆวนแล้วก็ล้างออกไปทีละส่วนอาจจะใช้เวลาช้าหน่อยไม่ถ่อยค่ะช้าเลย
แต่หน้าสะอาดหน้าสะอาดเลยแบบลองเอาวิธีนี้ไปทำดูจะได้หน้าที่แบบสะอาดกริ๊บมากจริงๆนะคะทีนี้เรามาต่อกันที่ตัวคลีนเซอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็ชอบนะคะถ้าใครเคยดูรีวิวคลิปก่อนๆก็จะใช้เยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสต็อกเหลือแค่2เราก็เลยค่อยๆดาวลงมาเหลือแค่2นะคะตัวนี้คือใช้มานานมากแล้วอะขวดที่เท่าไหร่ไม่นับแล้วนะคะคือ Acne Aid Liquid Cleanser เขามี2สีสีฟ้าแล้วก็สีแดงสีฟ้าจะอ่อนโยนกว่าแต่ส่วนตัวไม่ชอบฟีลลิ่งของสีฟ้ารู้สึกว่าแบบมันอ่อนไปน่าฉันต้องการความสะอาดมากกว่านั้นก็เลยใช้สีแดงตัวนี้ฉันชอบฟีลลิ่งฉันชอบแบบชอบฟีลลิ่งหลังจากที่ล้างเสร็จอะค่ะมันจะมีความแบบความนิ่มๆความอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเขาอ่อนโยนมากแล้วราคาเขาก็ไม่แพงเลยใช้ได้นานมากถ้าจำไม่ผิดขวดนี้200 บาทใช้นานลืมเลยจ้ะนานลืมจริงๆเพราะว่าเราล้างหน้าเขาวันละครั้งไงแนะนำนะคะเป็นสิวแนะนำให้ใช้เหมือนกันทีนี้อีกหนึ่งตัวที่ขึ้นแท่นมาเป็นลูกรักแล้วตอนนี้ก็คือนี่ค่ะฮิมาลายา Purifying Neem Face Wash มีสะเดาภาษาไทยคือสะเดาค่ะสะเดาทำให้ผิวแข็งแรงสะเดาช่วยลดแบคทีเรียในผิวสะเดาถ้าในตำรับยาไทยสะเดาออกมารักษาโรคผิวหนังได้หลายโรคมากนะคะเขาก็เลยเอาตัวสะเดาเนี่ยมาใส่ในเจลล้างหน้าแล้วฮิมาลายาเนี่ยมันเป็นแบรนด์อินเดียที่มีความแบบมีความธรรมชาติมีความยานึกออกว่าแล้วโปรดักต์เยอะมากแล้วฉันได้ลองมาหลายโปรดักต์มากแล้วฉันรู้สึกว่าของถูกและดีมีจริงบนโลกถูกมากแล้วก็ดีมากนะคะเมืองไทยฉันไม่แน่ใจว่าขายเท่าไหร่แต่หลอดเนี้ยหลอดเบลเลอร์บัตเทอร์เนี่ย150 ml เนี่ยค่ะเขาขายอยู่ประมาณ80 บาทไทย wow. แต่คือฉันซื้อที่อินเดียซึ่งที่อินเดียราคาถูกมากราคาหิ้วเข้ามาก็มันต้องเลยอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะ 200-300 อะไรเงี้ยก็ให้ค่าหิ้วเขาหน่อยแล้วกันนะให้ค่าน้ำเข้าเขานิดนึงนะแต่ตัวนี้มันดีแบบดีฟีลลิ่งดีมากคือล้างแล้วรู้สึกว่าแบบหน้านิ่มๆแบบหน้าสะอาดเป็นฟีลลิ่งที่แบบเฮ้ยหน้าสะอาดแต่ว่าหน้ายังนิ่มอยู่แล้วหน้าก็ไม่เอียนอาร์ตอะไรเงี้ยเฮ้ยแฮปปี้มีคนเคยคอมเพลนเรื่องกลิ่นว่าแบบกลิ่นเหมือนน้ำยาล้างจานแต่คือส่วนตัวฉันไม่มีปัญหานะคะถ้าเฉยๆฉันโอเคกับกลิ่นฉันทนได้แล้วก็เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบเป็นโฟมแบบเจลๆแบบเนี้ยค่ะไม่ค่อยมีฟองเท่าไหร่นะคะฟองจะน้อยมากตรงเนี้ยแต่ว่าก็ทำวิธีเดิมคือเอาตัวนี้เอาเจลมาแบบถูๆบนหน้าแล้วค่อยเอาน้ำค่อยๆลูบแล้วก็วนเอาน้ำค่อยๆลูบแล้วก็วนเพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึกสุดๆไปเลยและนี่แหละค่ะก็คือเคล็ดลับที่ไปจบมาจากคุณแม่ที่หน้าดีมากแล้วก็เอามาใช้แบบใช้วิธีนี้มาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ที่เราเรียนรู้ตั้งแต่อายุ20กว่าจนตอนนี้30กว่าแล้วก็ยังรู้สึกว่าวิธีนี้มันใช้ได้ผลจริงๆเพราะหน้าสะอาดทำให้การบำรุงในขั้นต่อไปอ่ะมันทำได้ดียิ่งขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนหน้าใสกันทั่วหน้าเลยแล้วกลับมาเจอกับแชทใหม่นะคะที่ช่องแชทแชร์คลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย